สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ใบวงเดือนมาใหม่นะครับนี่นะครับก็อยากเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นใบ10นิ้ว24ฟันนะครับนี่นะครับตราจระเข้นะครับมาดูใบตัวก่อนนะครับที่ผมได้มานะครับนี่นะครับก็เป็นใบวงเดือน10นิ้ว10ฟันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่นะครับใบตัวนี้ก็ตัดดีนะครับนี่นะครับเทียบกันนะครับตัวนี้10ฟันตัวนี้24ฟันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูความคมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเคาะไปแล้วเสียงจะออกมาแบบไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเคาะตัวใบ10ฟันนะครับนี่นะครับเสียงก็ดังกังวานเหมือนกันนะครับใบตัวนี้ผมตัดไปเจอพวกต่อไม้รอบหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่บินนะครับนี่นะครับตอนโดนต่อไม้ก็โดนแรงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมได้มา180บาททั้งคู่เลยนะครับมาดูนะครับใบตัวนี้เป็นใบของญี่ปุ่นนะครับที่แถมมากับเครื่องตัดหญ้านะครับนี่นะครับก็แถมมากับเครื่องมารุยาม่านะครับเดี๋ยวผมจะเคาะให้เพื่อนๆดูนะครับเสียงก็ดังกังวานเหมือนกันนะครับเครื่องใช้มาแล้วปีกว่านะครับใบก็มีหลุดบ้างนะครับตัวตรงหัวคาบายนะครับหลุด1 2 3 4 5หลุดไปแล้ว5ฟันนะครับนี่นะครับแต่เพิ่งมาหลุดตอนใช้ได้ปีหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มหลุดนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับผมใช้เพื่อนๆได้ดูนี่นะครับตัวนี้เป็นใบพวกราคา100กว่าบาทนะครับนี่นะครับพวกใบที่ขายตามเฟซตามในเน็ตนะครับที่มีราคาถูกนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูหัวคาใบนะครับหลุดออกทุกหัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาเคาะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกับใบญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะเคาะเปรียบเทียบนะครับเพื่อนๆฟังนะครับนี่ใบญี่ปุ่นนะครับใบญี่ปุ่นจะดังกลางวานกว่านะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นใบที่นิยมใช้กันในท้องตลาดนะครับก็ไปหาที่ไหนก็มีทุกร้านนะครับผมจะไม่บอกยี่ห้อนะครับนี่นะครับวันนั้นตัดไปโดนลวดนะครับใบก็บินเลยนะครับนี่นะครับเวลาใบบินแบบนี้นะครับตัดไปเครื่องก็จะมีอาการสายนะครับ
ใบตัวนี้ก็พอใช้นะครับแต่ก็ใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าพวกนี้จะใช้ดีกว่านะครับแต่น้ำหนักก็เยอะกว่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเคาะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนะครับนี่นะครับใบตัวนี้ที่มีเกือบทุกร้านนะครับที่ขายนะครับนะครับเสียงไม่กังวานเลยนะครับเหล็กก็ไม่ค่อยแข็งนะครับต่อมาก็มาดูใบของญี่ปุ่นนะครับใบนี้เป็นใบอะตอมนะครับเดี๋ยวจะมาเคาะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนะครับนี่นะครับเสียงกังวานมากนะครับเหล็กยิ่งแข็งยิ่งดังกังวานนะครับมาดูอีกใบนะครับใบนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับนี่ก็น่าจะเป็นใบอะตอมเหมือนกันนะครับแต่ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับนี่นะครับใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ใช้ได้ฝั่งนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมีคมทุกด้านนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาเคาะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงกันนะครับนี่นะครับเสียงดังกังวานมากนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงพวกนี้อีกรอบนะครับนี่นะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะแข็งกว่าเพื่อนนะครับนี่นะครับพวกใบญี่ปุ่น2ตัวนี้นะครับดูความหนานะครับสองตัวนี้ก็หนาพอๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกอันนะครับใบตัวนี้ซื้อมา200กว่าบาทนะครับซื้อจากร้านไทยวัสดุนะครับผมจำยี่ห้อไม่ได้นะครับก็เป็นใบที่มีความแข็งนะครับนี่นะครับนี่ใช้มาก็ประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่ไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเคาะให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนี่อาจจะติดนี่นะครับมันไม่ค่อยดังกลางวันเหมือนใส่กับมือนะครับนี่นะครับสรุปนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นใบที่มีราคาถูกนะครับพวกซื้อ1แถม1นะครับก็จะเป็นใบลักษณะแบบนี้นะครับที่ไม่มีความทนนะครับแต่ว่าถ้าเอามาใช้แบบใช้งานไม่หนักนานๆทีนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเอามาใช้งานหนักๆพวกงานที่ต้องตัดทุกวันนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ใช้แบบนี้นะครับก็ใช้มาเป็นตัวแบบนี้จะดีกว่านะครับนี่นะครับน้ำหนักอาจจะมากหน่อยแต่ก็ทนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเอาใบตัวนี้ไปตัดหญ้าให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นที่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ